มาก่อนไหมก็ดีอะแต่ว่าเม้นเยอะกรุบไปหน่อยอันนี้แอปเปิ้ลแต่ว่าแอปเปิ้ลแดงจะหวานเยอะเลยเอากินๆไปเถอะมาแล้วค่ะพี่ๆค่ะหนูซื้อขนมมาฝากโดนัทค่ะเนื้อแป้งนุ่มมากเนยทุ่มสุดๆเอาปะคะไม่เอาทำไมอะของว่างนะคะทานนี้ก่อนทานข้าวไงจะได้ไม่ต้องทานข้าวเยอะพี่มีของว่างของพี่แล้วโอ้ยนี่ไม่ใช่ของว่างแล้วผลไม้อาหารหลักเลยจ้ะผลไม้นะน้ำตาลก็น้อยแป้งก็ไม่มีไขมันก็ไม่มีทานแล้วเนี่ยสวยไม่อ้วนพี่แอร์ว่าหนูอ้วนเหรอเฮ้ยพร้อมตัวยืนเลยยืนเออยืนให้พี่ดูนิดนึงทำไมอะคะยืนเสร็จหมุนใช่เลยใช่อีกนิดเดียวนะใช่แอปเปิ้ลเลยเบเบ้สวยเต่งไม่ใช่พี่อยากจะบอกว่าถ้าหุ่นแบบเบเบ้นะกินนี่เข้าไปนะอีกนิดเดียวรับรองเป็นแบบนี้เลยเต่งเหมือนกันแต่เต่งออกข้างไม่เอาไม่อยากบวมเต่งไงทำยังไงอะก็นี่ไงกินแบบนี้ก็ต้องเป็นแหละแต่ถ้าไม่อยากอ้วนเป็นแบบแอปเปิ้ลนะไม่อยากหุ่นตรงๆโค้งๆแบบนี้นะไปปรึกษาคุณหมอใช่ปรึกษาหมอแล้วค่ะใช่และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอเก่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับพี่ทั้งสองคนนะเขาบอกว่าถ้าหนูไม่หยุดกินขนมหนูจะกลายเป็นหุ่นแอปเปิ้ลนะการที่เราจะมีหุ่นเป็นแอปเปิ้ลได้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามีลักษณะนิสัยนะครับที่ชอบทานอะไรจุกจิบนะครับโดยเฉพาะอาหารจำพวกแป้งเนื่องจากว่าอาหารแป้งเนี่ยพอเข้าปากปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนนะครับไปเป็นน้ำตาลพอน้ำตาลเข้าไปมากๆเนี่ยก็จะเกิดการสะสมนะครับก็จะไปสะสมอยู่ตามท้องแขนตามพุงนะครับตามต้นขาก็จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าระบบดื้อขึ้นบางคนก็จะเรียกว่า stubborn fat นะครับหรือว่าไขมันดื้อก็คือพอลดน้ำหนักปั๊บเนี่ยตรงอื่นลดหมดเลยแต่ตรงพุงตรงท้องแขนตรงต้นขาจะไม่ค่อยลงจะแก้ไขยังไงคะอย่างแรกเลยคือเราจะต้องเปลี่ยนนิสัยเราก่อนนะคะไม่ทานจุบจิบแล้วก็งดอาหารจำพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลพอน้ำหนักลงปั๊บนะครับเราก็จะมาดูต่อแล้วว่าสัดส่วนตรงไหนที่เรายังไม่พอใจนะครับอยากจะให้ลงกว่านี้อีกนะครับเช่นกางเกงต้นขายังดูคับๆอยู่หรือว่าอยากโชว์ต้นแขนสวยๆใช่ไหมคะเราก็มีการฉีดซูเปอร์สลิมนะครับเป็นลักษณะการผ่านสารพิเศษนะครับเข้าไปสลายไขมันเฉพาะจุดคือทำเป็นเฉพาะจุดได้ใช่แล้วก็จะไปสลายไขมันเฉพาะจุดแล้วก็มีการดูดซึมกลับเข้าไปในระบบร่างกายแล้วก็มีการขับถ่ายออกไปใช่แล้วครับก็เป็นการลดความอ้วนเฉพาะจุดนะเหมือนถ้าเรามีพุงแล้วก็ลงเฉพาะพุงได้โหนี่ไงเราก็รู้ปัญหาแล้วเราก็จะได้ไม่เป็นหุ่นแอปเปิ้ลที่บวมตรงกลางบวมตรงกลางแต่อย่าลืมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสำหรับความรู้ดีๆนะคะขอบคุณค่ะยินดีมากครับสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้